คอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสระอนิเมะแคสต์เกมมิ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้มันถึงได้เป็นคลิปที่สั้นจังเลยแล้วพอเปิดคลิปมาทำไมมันถึงมีแต่เสียงกับภาพนิดๆหน่อยๆเองก็ต้นบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคลิปนี้มันไม่ควรจะเป็นคลิปด้วยซ้ำมันควรจะเป็นเสียงที่พูดต่อท้ายในเอาท์โทของคลิปที่ปล่อยในวันนี้หรือก็คือ Overcook 2ประจำวันคริสต์มาสปีนี้นั่นเอง ก็คือผมคิดว่าจะให้เสียงนี้แล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมแฟนอาร์ตเนี่ยไปต่อท้ายคลิปนั้นแต่ว่าพอคิดดูอีกทีนึงผมกลัวว่าคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูคลิปนั้นกันทุกคนผมก็เลยมาทำคลิปแยกอีกทีนึงเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงกิจกรรมวันคริสต์มาสพร้อมกับคำอวยพรวันคริสต์มาสจากผมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมแฟนอาร์ตในเดือนธันวาคมนี้มากเลยนะครับกับกิจกรรมวันคริสต์มาสผมได้ดูรูปของน้องๆทุกคนแล้วบอกเลยว่าท่านสวยแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยครับคือผมเป็นคนที่ชื่นชอบรูปภาพที่แบบมีความเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสหรือว่าวันเทศกาลต่างๆอยู่แล้วแล้วการที่แบบได้เห็นน้องตั้งหนุดตั้งใจวาดมาให้นี่ก็จริงๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แบบไม่มีรางวัลอะไรให้แต่น้องก็ยังอุตส่าห์วาดมาให้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ความพยายามที่น้องๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของผมนะครับขอขอบคุณความพยายามแล้วก็น้ำใจของน้องๆมากเลยนะครับที่ร่วมสนุกแล้วก็ส่งแฟนอาร์ตเหล่านี้มาให้กับผมนะครับสำหรับใครที่รู้ช้าหรือว่าส่งไม่ทันก็ไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับต่อให้เลยปีนี้ไปแล้วผมก็ยังรับแฟนอาร์ตเกี่ยวกับวันคริสต์มาสจากทุกคนอยู่นะครับผมแค่อาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เท่านั้นเองแต่ผมก็จะเซฟเก็บไว้อย่างดีแล้วก็นำให้คนอื่นๆได้เห็นผลงานของทุกท่านในคลิปอื่นๆแน่นอนครับยังไงก็สำหรับใครที่ยังอยากจะส่งแฟนอาร์ตเกี่ยวกับวันคริสต์มาสก็ส่งกันมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของผมเองส่วนวันคริสต์มาสในวันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็แค่อยากจะพูดคุยแล้วก็อวยพรกับทุกๆท่านที่มารับชมคลิปนี้กันเท่านั้นคือบอกเลยว่าช่วงปี2019เนี่ยเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยเป็นพิเศษเลยตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีมันก็มีเรื่องดีๆแล้วก็มีเรื่องเหนื่อยๆอยู่เพียบเลยแล้วนะแต่ในที่สุดก็จะผ่านพ้นปีนี้ไปจนได้แล้วก็จะสวัสดีปี2020กันแล้วก็หวังว่าในปี2020นี้จะเป็นปีที่ดีของใครหลายๆคนนะครับผมเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันสำหรับคำอวยพรคริสต์มาสในปีนี้ก็น้องๆคนไหนที่ยังเรียนอยู่ก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆพร้อมกับผ่านการสอบไปอย่างราบรื่นนะครับส่วนใครที่ขึ้นมหาลัยแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงเวลาปี1ปี2ปี3ปี4ไปได้อย่างราบรื่นและได้รับปริญญาเพื่อไปทำงานต่อในงานที่ตัวเองชอบนะครับส่วนใครที่ทำงานแล้วก็หวังว่าการงานการอาชีพของทุกคนจะราบรื่นไม่ติดปัญหานะครับใครที่มีความรักกับแฟนหรือกับครอบครัวก็ขอให้ความรักเหล่านั้นของทุกๆท่านอยู่ย่ำยืนยาวไปนานๆตลอดทุกๆปีนะครับผมเพราะความรักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจนรักษาและดูแลมันอย่างดีตลอดทุกๆปีด้วยนะครับครับในปี2020นี้ก็หวังให้ทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากเลยนะครับสำหรับผมเองก็จะพยายามตั้งใจทำคลิปต่อไปครับแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีผมจะพยายามตั้งใจทำคลิปให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามผมจะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานในเวลาที่ต้องการรับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผมนะครับช่วงนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์เกมหลายเกมเลยล่ะที่เล็งไว้จะทำในช่วงท้ายปีพร้อมกับช่วงปี2020นี้นะครับก็แค่หวังว่าชีวิตของผมมันจะราบรื่นพอที่จะทำให้ลงคลิปพวกนั้นออกมาไวเร็วๆนะเหมือนช่วงนี้ผมสปีดตกมากเลยแท้ๆที่บอกว่าจะรีบเร่งแต่ก็ยังรู้สึกสปีดตกอยู่ดีติดปัญหาหลายเรื่องแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับคริสต์มาสนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับของขวัญที่ชอบกันนะครับผมของขวัญจัดผมก็อาจจะดูน่าอายหน่อยแต่ก็ควรจะมีแค่คำอวยพรเหล่านี้นั่นแหละครับเอาเป็นว่าสำหรับของขวัญที่ผมจะมอบให้ทุกคนในคริสต์มาสนี้ก็คือเสียงหัวเราะที่จะมอบให้ในปีถัดไปต่อจากนี้และตลอดไปนะครับจนกว่าผมจะเลิกทำชาแนลนี้กันไปเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบและได้รับของขวัญของผมต่อจากนี้ไปยาวๆนะครับผมจะคอยเฝ้ารอดูเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากทุกๆคนที่เฝ้ามองคลิปที่เป็นของขวัญจัดผมนะครับผมโอเคสำหรับเรื่องพูดคุยในคลิปนี้ก็ควรจะมีแค่นี้แหละครับอย่างที่บอกคลิปนี้มันเป็นคลิปสั้นๆไว้สำหรับพูดคุยเรื่องกิจกรรมแฟนอาร์ตกับเรื่องคำอวยพรเท่านั้นแหละก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ผมคิดคอนเทนต์คริสต์มาสสำหรับปีนี้ยาวๆไม่ค่อยออกพอดีว่าเกมช่วงคริสต์มาสในปีนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรที่แบบถูกใจมากนักเท่าไหร่แล้วนะสำหรับคริสต์มาสปีต่อไปก็หวังว่าจะมีคอนเทนต์หรือว่าเกมอะไรที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสให้ผมได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันต่อจากนี้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ
อย่างที่บอกไปสำหรับใครที่สนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตหรืออยากจะวาดแฟนอาร์ตและส่งมาให้ผมติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องการโดเนทสนับสนุน Channel แล้วก็อื่นๆอีกมากมายด้วยสอบถามกันมาได้เลยนะครับโอเคน่าจะไม่เหลืออะไรให้คาใจแล้วล่ะถ้างั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามชมกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้อาริกาโตคุไซมัสเซโยนารามินาซังขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันคริสต์มาสในปีนี้นะครับMerry Christmas!